คำสอนของพระเยซูเรื่องของรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมันในพระธรรมแมทธิวบทที่7ข้อ15ถึงข้อที่20ได้กล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายจงระวังผู้โภชนาเท็จที่มาหาท่านนุ่งห่มดุจแกะแต่ภายในเขาไร้กาดดุจหมาป่าท่านจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของเขาผลองุ่นนั้นเก็บได้จากต้นไม้มีน้ำหรือว่าผลมะเดื่อนั้นเก็บได้จากพืชน้ำต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดีต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลวต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้แต่ต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมต้องถูกฟันลงและทิ้งเสียในไฟเพราะฉะนั้นท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขาพระเยซูได้สอนเรื่องนี้เกี่ยวกับชีวิตของคนเหมือนดังต้นไม้ที่เกิดผลมีชีวิตที่ดีและชีวิตที่ชั่วในข้อ15พระเยซูได้กล่าวว่าให้เราระวังผู้โภชนาเท็จซึ่งมาหาท่านนุ่งห่มดุจแกะคือแต่งตัวดีแต่งตัวดูดีดูสุภาพแต่งตัวดูมีภูมิฐานแต่ภายในจิตใจเขานั้นร้ายกาจดุจหมาป่าพระเยซูได้เปรียบว่าคนเหล่านี้ข้างนอกเหมือนดังปูนขาวข้างในเหมือนดังซากศพเราจะรู้จักพวกเขาด้วยผลของเขาเองที่แสดงออกมาการเวลาก็จะรู้จักผลของเขาเองว่าการรับใช้เป็นยังไงและชีวิตเขาที่แท้จริงเป็นอย่างไรผลก็จะออกมาเองแต่พระเยซูได้กล่าวว่าต้นไม้ดีก็ย่อมเกิดผลดีต้นไม้เลวก็จะเกิดผลเลวเช่นกันต้นไม้ที่ดีก็จะเกิดผลเลวไม่ได้แต่ต้นไม้ที่เลวนั้นจะเกิดผลดีไม่ได้เช่นกันต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีก็ย่อมถูกฟันลงและทิ้งเสียในบึงไฟก็คือชีวิตในการรับใช้พระเจ้านั้นถ้าไม่เกิดผลดีถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าถ้าทำชั่วให้พระเจ้าเสียเกียรตินั้นก็จะถูกฟันลงและทิ้งเสียในบึงไฟและพระเยซูว่าเหตุฉะนั้นท่านรู้จักเขาด้วยผลของเขาเองผลชีวิตของผู้รับใช้ทุกคนไม่ว่าผู้นำหรือในตำแหน่งใดก็ตามในการเป็นคริสเตียนนั้นเมื่อผลออกมาเราจะรู้ว่าผลนั้นเป็นผลมาจากพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่หรือมาจากซาตานหรือเนื้อหนังเราก็จะรู้จักเขาด้วยผลของเขาเองพระเยซูให้เราระวังและพิสูจน์ด้วยผลของเขาการเวลาต่างๆก็จะพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผลไม้ดีหรือผลไม้เลวขอพระเจ้าอวยพรให้ท่านเป็นต้นไม้ที่เกิดผลดีถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าให้เป็นผลไม้เลวและเป็นผลไม้ที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในทุกสิ่งในชีวิตในการรับใช้และครอบครัวในการงานต่างๆในการเรียนต่างๆทำในสิ่งที่ดีและเกิดผลดีถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนให้เป็นต้นไม้ที่เกิดผลดีถวายเกียรติพระองค์ตลอดไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับ